หลังจากที่ห่างหายในการอัพคลิปสอนกันมาหลายเดือนอยู่เนาะเนื่องจากมีปัญหานู่นนี่นี่นั่นนิดนึงไม่ใช่มีปัญหามีเรื่องต้องทำนิดนึงอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ชิจะสอนวิธีเซฟงานออกมาแล้วแบบจะเอาขึ้น YouTube ยังไงคือมีหลายคนถามมาว่าเอ๊ะพอทำเสร็จแล้วจะทำยังไงอะคะคือแบบจะอัพขึ้นYouTube ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ชิจะสอนว่าพอเวลาทำเสร็จแล้วทำยังไงก็คืออย่างนี้สมมติก่อนว่าโอเคชิทำอันนี้ใช่ไหมคะก็คือเสร็จแล้วทีนี้พอเวลาเราจะเซฟงานคือไม่ใช่ว่ากดไฟล์แล้วกดเซฟแอดเซฟอะไรตรงนี้คือมันไม่ใช่คือมันจะกลายเป็นว่ามันจะถ้าเซฟตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการเซฟโปรเจกต์งานของเราคือแบบเราสามารถกลับมาแก้ก็คือเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเนี้ยทั้งหมดได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนเป็นการเซฟคือเข้าใจปะมันเป็นการเซฟโปรเจกต์อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราจะทำออกมาให้มันเป็นไฟล์วิดีโออะไรเงี้ยคือเราต้องเลือก create output อะค่ะซึ่งไอคอนมันจะอยู่ตรงนี้สมมติเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราจะ create มันยังไงเราก็ทำกดเข้าไปทีนี้สำหรับบางคนไอตัวโปรแกรมเดี๋ยวนะคะไอตัวโปรแกรมเนี้ยมันมีแบบให้เราเลยอะว่าแบบเราจะอัพขึ้น YouTube เลยไหมอะไรเงี้ยคือมันมีตัวของมันอยู่แล้วอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอัพขึ้น YouTube ใช่ไหมมันก็จะมีให้เราใส่ Account เราก็กรอก Account ลงไปนี่ใครอย่ามาดู Account เรานะแล้วก็ใส่ Password ลงไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอใส่ไปปุ๊บตรงเนี้ยจากตอนแรกมันจะเป็นสีแดงแถบนี้มันจะเป็นสีแดงอะค่ะถ้าเกิดพอเราใส่เสร็จแล้วมันสามารถอัปเดตได้คือมันเชื่อมต่อกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะบอกว่าโอเคมันอัปเดตได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ทีนี้ลงมาดูบรรทัดต่อไปอันนี้จะเป็นของในเรื่องวิดีโอคุณภาพก็คือมันจะสามารถให้เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะอัพขึ้นมาเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือจะเป็นแบบมันมี normal มี base มีอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยอย่างเวลาของชีอัพขึ้นไปเนี่ยคือเท่าที่เพื่อนเห็นโอ้ยนิดนึงนอตันเท่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยคือมันจะแบบรูปมันจะชัดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็คือขึ้นเป็น HD อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือชีเลือกอันนี้ค่ะนี่ชีเลือกอันนี้เป็นแต่เป็นตัวนี้เป็น720แล้วเป็นเลือกเป็นแค่ normal พอคือชีไม่ได้เลือกเป็น base หรือว่าเป็นแบบ1080อะไรนี้นะมันสูงเกินไปมันไฟล์อาจจะใหญ่แล้วก็เลือกอันนี้เสร็จใช่ป่ะตรงอื่นเราถ้าเกิดเราอยากจะใส่หรือเราอยากจะไปแก้อีกทีในYouTube ก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้ของชีก็จะใส่ไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงจริงมันต้องใส่หรือเปล่าชีจำไม่ได้รู้สึกจะต้องใส่มั้งเพราะว่าพอถึงเวลาอัพแล้วมันจะถามอะค่ะว่าแบบโอเคให้เราใส่ไตเติ้ลด้วยให้เราใส่ไอ้ description ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แท็กของเราลงไปปุ๊บแล้วกดอัปโหลดมันก็จะแค่นี้ค่ะมันก็จะอัปโหลดขึ้น YouTube ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รอมันแค่นี้ค่ะจบอันนี้ชีไม่ได้กดอัปโหลดให้ดูนะเพราะว่าอันนี้คลิปมันเป็นคลิปธรรมดาค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถ create output ของเราออกมาได้แล้วแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าไม่อยากเอาขึ้น YouTube อะค่ะอยากเก็บเอาไว้แบบดูในเครื่องของตัวเองคนเดียวทำยังไงก็คือนี่มีนี้เป็นวิดีโอไฟล์คือมันสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำเป็นแบบ DVD มั้ยลงไลฟ์ DVD มั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้เลยค่ะลองอ่านดูนิดนึงนี่หรือว่าจะทำเป็นไฟล์แบบเป็นแฟลตเพลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นคลิกที่เป็นแบบวิดีโอไฟล์อะไรเงี้ยเวลาคลิกเข้าไปเราก็เลือกค่ะก็คือจะเลือกเป็น HD ก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอ CD หรือจะเป็น AVI อะไรเงี้ยสามารถเลือกได้ค่ะสมมติอย่างเวลาชิทำชิก็จะเลือกเป็น HD อะไรของชิไปหรือบางทีชิก็เอาลง CD ชิก็เอาเลือกเป็นวิดีโอ CD ของชิไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกำหนดค่าว่าจะให้มันโชว์ออกมาเป็นวิดีโอที่เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมไหมหรือว่าจะให้เป็นแบบ4:3ก็คือเป็นไซส์แบบทีวีอะไรเงี้ยถ้าเป็น16:9ก็คือเป็นพวกแบบจอแบบไวสกรีนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วอันนี้เราส่วนใหญ่เราดูกับทีวีใช่ไหมก็เครียดเป็น4:3ประมาณนี้แล้วก็กดเครียดไปมันก็จะขึ้นใช้เวลานิดนึงแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าคลิปของคุณแบบสั้นยาวหรือว่าแบบรูปเยอะหรือว่าแบบความละเอียดเยอะอะไรแค่ไหนอะไรประมาณนี้กด create เข้าไปมันก็จะทำขึ้นมาให้เราแค่นี้จบแล้วง่ายไหมลองทำดูนะคะถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอะไรอย่างเงี้ยโพสต์ถามกันได้เหมือนเดิมค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ